วัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาประชาชนนะคะในวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของคนรุ่นใหม่อีกเช่นเคยใช่ครับแน่นอนเราเป็นคนรุ่นใหม่ใช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 ่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมีประเด็นที่มาพูดคุยในเรื่องของประชาธิปไตยด้วยใช่ค่ะต้องขอเกริ่นก่อนเลยบอกว่าจริงๆแล้วพี่เอ๋เนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมกิจกรรมนึงซึ่งเป็นการออกค่ายนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะใช้ชื่อว่าศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะนำผู้นำในมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเข้ามาร่วมกันมาเข้าค่ายร่วมกันประมาณ3วัน2คืนนะคะเพื่อให้เรามีวิทยากรมาบรรยายมาเลคเชอร์นะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้น้องๆเนี่ยได้เข้ามาร่วมสนุกกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ามันมีประสบการณ์ใหม่ๆให้พี่เอ๋ได้เยอะมากๆในเรื่องของประชาธิปไตยนะแล้วที่พี่เอ๋ได้ไปมารู้สึกมีอะไรที่จะวันนี้จะมาแชร์กับเราบ้างอ่ะวันนี้ที่จะเอามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันนะคะก็คือมีอาจารย์ท่านนึงนะคะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะคะอาจารย์เนี่ยก็เอาเกมแฟนพันธุ์แท้มาให้น้องๆเนี่ยได้ร่วมเล่นกันแล้วก็ประเด็นที่อาจารย์เข้ามาบรรยายเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของประชาชนนะคะที่อยู่ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งตรงนี้เนี่ยเด็กๆหลายๆคนนะคะมีความเขาเรียกสนุกสนานเพลิดเพลินกับสิ่งที่อาจารย์ได้บรรยายมาเพราะอาจารย์เนี่ยบรรยายค่อนข้างสนุกมากไม่น่าเบื่อไม่น่าเหมาะกับคนรุ่นใหม่วัยรุ่นใช่ใช่ซึ่งอันนี้อยากจะให้คุณผู้ชมแล้วก็น้องๆ นะคะที่ดูอยู่เนี่ยได้ดูตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นความรู้ที่เรียกได้ว่ามันย่อยง่ายคือเข้าใจง่ายฟังแล้วแบบเข้าใจแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วระบบต่างๆหรือเรื่องของการจดเก็บภาษีภาษีเนี่ยจริงๆแล้วเรามองว่าอ้อยอิงกับเบนซ์เนี่ยมองว่าการเก็บภาษีเนี่ยตัวเราเองเนี่ยต้องเสียไหมเสียสิเสียใช่ไหมแม้จะเข้าตอนไปซื้อของใช่ซื้อของก็เสียใช่ไหมคะแบบ 7% ใช่ไหมใช่แต่หลายๆคนเนี่ยยังมองว่าการที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสียภาษีเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีรายได้ภาษีเนี่ยไม่ต้องเสียอันนี้เป็นความคิดที่ผิดซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ด้วยเหมือนกันแต่ที่จะนำมาให้ดูกันเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอย่างเช่นภาษีรถถามว่าภาษีรถมันเท่าไหร่ใครรู้บ้างไม่รู้เลยเดี๋ยวเคยรู้เขาบอกว่าภาษีรถนำเข้า 220% ถูกเปล่าแล้วอย่างเช่นรถยนต์ทั่วๆไปอย่างแจ๊ดวีออสยาริสหรืออะไรพวกนี้ที่ราคาราวๆ 700,000 น่าเดาๆแล้วกันเนาะขอเดาแล้วกันสัก 120% อ่ะไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวให้ไปดูดีกว่าว่าอาจารย์วัฒนาเนี่ยเขาบอกเรื่องของการจัดเก็บภาษีรถไว้ว่ายังไงบ้างแล้วก็อธิบายเรื่องของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของเราเนี่ยยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปนะคะที่เอามาฝากกันได้เลยค่ะภาษีสรรพสามิตรถยนต์ครับรถยนต์นั่งความจุในกระบอกสูบไม่เกิน2นาทีรถเล็กๆครับเขาเก็บภาษีน้อยครับเก็บแค่ร้อยละ30เองครับร้อยละ30ของ 500,000 ก็คือ 150,000 บาทครับดังนั้นรถคันนี้ต้องเอามาขายหน้าโชว์รูมคันละ 600,000คนละเกือบ 700,000 บาทครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ซื้อรถยนต์คันละ 700,000 บาทโปรดทราบครับฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับคุณพ่อคุณแม่บริจาคโลหิตเพื่อชาติไปแล้วครับประมาณเกือบ 200,000 บาทครับคือภาษีครับ2ตัวนี้ครับซื้อรถยนต์1คันเสียภาษีประมาณเกือบ 200,000 บาทครับโปรดทราบครับนะครับนี่ครับเห็นมั้ยนะครับบางคนบอกโหอาจารย์อย่าพูดกับผมเลยครับบ้านผมไม่นั่งหรอกครับรถญี่ปุ่นต้องรถยุโรปอย่างเดียวถ้าน้องๆซื้อเบนซ์500แบบนี้นะครับต้องเสียภาษีนำเข้าด้วยครับเพราะซื้อที่เยอรมันมันราคาประมาณคันละ9ล้านนะผู้เชี่ยวชาญเขาบอกผมว่าคันละ9ล้านแต่ถ้าขนเข้ามาเมืองไทยต้องขายคันละ16ล้านครับแสดงว่ารถยนต์คันนี้เสียภาษีคันละ7ล้านเท่านั้นเองครับถ้าใครซื้อมาเสียภาษีคันละ7ล้านเฉพาะภาษีนะครับคันละ7ล้านเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเงินซื้อเบนซ์500ผมแนะนำให้ซื้อเบนด้า500ครับถ่ายพยาธิไปก่อนครับแก้ขัดไปก่อนครับเม็ดเดียวครั้งเดียวครับนะครับหรือไม่ก็ซื้อรถแบบนี้ขับครับสบายใจครับไม่เสียภาษีครับชาวเขานิยมขับกันมากครับสบายใจครับสบายตอนลงครับลำบากตอนขึ้นครับนะอันนี้ไม่เสียภาษีเลยครับวัยรุ่นอยากได้มากครับยามาฮ่าฟีโน่รุ่นนี้ครับอยากทราบไหมครับซื้อยามาฮ่าฟีโน่คันหนึ่งเสียภาษีเท่าไหร่ครับยามาฮ่าฟีโน่เสียภาษีประมาณคันละ 4,000 บาทครับเพราะคันละ 40,000 บาทนะฮะต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บวกภาษีสรรพสามิตอีก 3% เป็น 10% คันหนึ่งต้องเสียภาษีประมาณ 10% ครับถ้าคันรถยนต์คันละ 40,000 ต้องเสียภาษีอีก 10% อีก 4,000 บาทรวมคันเกือบ 50,000 พอดีครับใครซื้อยามาฮ่าฟีโน่1คันเสียภาษีประมาณ 4,000 กว่าบาทครับถ้าไม่อยากเสียภาษีผมแนะนำให้ขับฟีโน่รุ่นนี้ครับสบายใจครับไม่เสียภาษีครับมีเบรกด้วยนะครับปลอดภัยมากเลยครับนะครับนี่ครับถ้าน้องๆเดินทางมาเรียนหนังสือครับขี่มอเตอร์ไซค์มาขับรถปิกอัพมา
น้องๆเสียภาษีหนึ่งเติมน้ำมันหนึ่งลิตรต้องเสียภาษีอะไรบ้างอยากทราบไหมครับอันนี้เป็นตัวเลขเก่านะตอนที่เขายังไม่ลดกองทุนน้ำมันให้นะครับผมจะให้ดูก่อนกองทุนน้ำมันเขาลดชั่วคราวครับลดแค่6เดือนเดี๋ยวก็กลับมาอย่างเดิมนะครับเขาหลอกให้เราดีใจเล่นแป๊บนึงนะครับถ้าเติมน้ำมันดีเซลครับตอนที่ลิตรละ29.99 บาทเนี่ยครับเป็นภาษีและกองทุนน้ำมันกองทุนสิ่งแวดล้อมรวมประมาณลิตรละ9 บาทกว่าครับนี่คือภาษีที่ต่อ1ลิตรครับนะเกือบประมาณ1/3ของราคาน้ำมันครับนี่ครับถ้าเติมแก๊สโซฮอล์91ครับลิตรละ36 บาทตอนที่ลิตร36 บาทเนี่ยเป็นภาษีประมาณ9 บาทเศษครับถ้าเติมแก๊สโซฮอล์95ครับลิตรละ38 บาทเป็นภาษีประมาณ12 บาทครับถ้าเติมเบนซิน91นะครับลิตรละ43 บาทเสียภาษี17 บาทกว่าถ้าตัวท็อปเลยครับเบนซิน95ครับ48 บาทเสียภาษีประมาณ18 บาทตอนนี้ที่เขาลดมาคือลดตัวนี้ไงราคาเบนซิน95ก็เลยถูกลงครับเห็นไหมแต่เดี๋ยวครบ6เดือนเขากลับไปอย่างเดิมแล้วนะครับเนี่ยผมไม่พูดงี้จบปั๊บน้องๆครับถ้าน้องๆไปเติมน้ำมันครับเติมมอไซค์100 บาทเป็นภาษีประมาณ30 บาทครับรวมอยู่ในค่าน้ำมันยิงแค่70 บาทครับภาษีประมาณ30 บาททุกครั้งที่น้องเติมน้ำมัน100 บาทถ้าน้องขับรถยนต์ไปเติม 1,000 ภาษี300ครับค่าน้ำมัน700เป็นไงฮะเก็บภาษีโหดไหมครับภาษีโหดมากไปพูดอย่างเงี้ยมีนักเรียนคนบอกอาจารย์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมล่ะบ้านผมไม่มีรถยนต์ไม่มีมอไซค์ผมนั่งรถโดยสารคนนั่งรถโดยสารรถประจำทางต้องเสียภาษีน้ำมันไหมครับเสียยังไงครับไม่เข้าใจครับเสียยังไงครับคนขับรถเมล์เขาต้องเติมน้ำมันใช่ไหมเขาก็ต้องบวกภาษีน้ำมันเข้าไปในค่าโดยสารทุกคนที่ขึ้นรถเขาจริงไหมครับถูกไหมเพราะเวลาเขาเติมน้ำมันเขาต้องเสียภาษีน้ำมันเขาต้องบวกภาษีน้ำมันเข้าไปในค่าโดยสารทุกคนที่ขึ้นรถเขาจริงไหมเอาคิดง่ายถ้าภาษีน้ำมันขึ้นน้องๆคิดว่าค่าโดยสารขึ้นไหมครับมันบวกเข้าไปโดยเราไม่รู้ตัวเห็นไหมครับใช่ไหมคนขับรถโดยสารเขาไม่แบกรับภาระภาษีน้ำมันไว้เองครับน้องๆครับไปพูดอย่างนี้จบปั๊บมีนักเรียนคนเขาบอกอาจารย์ผมแน่ไอ้คนเมื่อกี้ครับบ้านผมอยู่ข้างมหาลัยครับรถยนต์รถเมย์รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีครับรถเมย์ก็ไม่ขึ้นครับเดินมาเรียนครับถ้าไกลหน่อยก็ขี่จักรยานนักเรียนครับคนเดินตลอดขี่จักรยานตลอดชีวิตเสียภาษีน้ำมันไหมครับเสียยังไงครับไม่เข้าใจเดินตลอดชีวิตเลยครับไม่เคยขึ้นรถเมย์ไม่เคยอะไรเลยเสียครับเสียยังไงครับเสียสิครับเพราะว่าน้องๆครับอาหารทะเลปลาหมึกกุ้งปลาหอยเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เชียงใหม่มีไหมครับเชียงใหม่มีกุ้งหอยปลาหมึกในทะเลไหมครับก็เชียงใหม่มีทะเลไหมครับไม่มีครับนี่ครับเราต้องเอาเรือตังแกอย่างนี้ซึ่งต้องเติมน้ำมันใช่ไหมนะครับไปจับปลาในทะเลมาครับอยู่ในอ่าวไทยครับเสร็จแล้วก็ส่งลงเรือแล้วก็ขึ้นรถต่อมาที่เชียงใหม่ถูกไหมนี่ครับมันเดินมาไม่ได้ครับกุ้งหอยปลาหมึกมันต้องมารถตู้เย็นแบบนี้ครับถูกไหมเพราะนั้นคนขับรถขนกุ้งหอยปลาหมึกต้องเติมน้ำมันต้องเสียภาษีน้ำมันจึงบวกภาษีน้ำมันเข้าไปในอาหารทุกอย่างที่เราซื้อมากินจริงไหมครับน้องๆครับจริงไหมครับโต๊ะเก้าอี้ของใช้ทุกอย่างต้องบวกภาษีน้ำมันหมดจริงไหมถ้าภาษีน้ำมันขึ้นสินค้าขึ้นราคาไหมครับเห็นไหมรัฐบาลเนียนไหมครับเก็บภาษีโดยเราไม่รู้ตัวเห็นไหมถ้าน้องๆไม่มาฟังวันนี้น้องๆจะไม่รู้เลยครับว่าเราเสียภาษีเยอะขนาดนี้เลยนั้นขอร้องอย่าเพิ่งคุยกันนิดนึงนะครับผมขอเวลาฟังนิดนึงนะครับนี่ครับมันรวมอยู่ในหลายๆอย่างเลยครับนอกจากนั้นรัฐบาลเก็บภาษีอย่างอื่นอีกที่กลุ่มเมื่อกี้เข้ามาพรีเซนต์ครับเช่นภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีศุลกากรภาษีธุรกิจเฉพาะน้องๆซื้อที่ดินมาไม่เกิน5 ปีเอาไปขายต่อเขาหาว่าเก็งกำไรที่ดินครับเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับนี่ครับเยอะแยะหมดเลยครับน้องๆคิดว่ารัฐบาลเก็บภาษีทางตรงกับทางอ้อมอย่างไหนมากกว่ากันครับอย่างไหนมากกว่ากันครับทางอ้อมครับเพราะอะไรครับโดยไม่รู้ตัวผมเคยไปถามนักเรียนเขาบอกอาจารย์ประมาณ1,000 ล้านมั้งมากกว่า1,000 ล้านครับ10,000 ล้านมากกว่า10,000 ล้านแสนล้านมั้งเมื่อกี้น้องเขาบอก700 ล้านมากกว่า700 ล้านครับ1,000,000,000มากกว่า1,000,000,000ครับตอนแรกที่กลุ่มเขานำเสนอเนี่ยถูกต้องแล้วครับมากกว่า2,000,000,000อีกครับนี่ครับนะเอาดูงบปี47ก่อนครับงบปี47เนี่ยครับ 1,28,000 ล้านครับมากกว่า1,000,000,000ไป 28,000 ล้านบาทไม่ใช่ 28,000 บาทนะ 28,000 ล้านบาทครับมากกว่า1,000,000,000ไป 28,000 ล้านบาทปี48ครับ 1,200,000,000ครับมากขึ้นอีกครับเห็นมั้ยปี2549ครับ 1,360,000 ล้านครับนี่ให้ดูตัวเลขจริงๆครับมีตาในหลวงครับปลอมแปลงไม่ได้ครับของจริงครับเห็นมั้ยดูครับมากขึ้นอีกครับปี50ครับปี2510 1,566,200 ล้านบาทครับมากขึ้นอีกครับเห็นไหมฮะปี2551ครับ 1,660,000 ล้านครับมากขึ้นอีกครับปี2552ครับ 1,830,000 มากขึ้นอีกครับเห็นไหมมีปี2553นะครับที่ลดลงมานิดนึงเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีครับเหลือ 1,700,000 ล้านบาทนะครับและปีที่ผ่านมาครับปี2554ต้องถือว่าผ่านไปแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ต้องใช้งบปีใหม่แล้วแต่ว่ายังอยู่ที่สว.อยู่นะครับงบปี2554นะครับเป็นเงินเท่าไหร่ทราบไหมครับมากที่สุดตั้งแต่เคยตั้งประเทศไทยมาเลยครับ
2,070,000,000 บาทครับที่กลุ่มนี้เขานำเสนอเนี่ยถูกต้องเลยครับแต่มากกว่าที่เขาพูดไปหน่อยอีก70,000,000,000ครับ2,070,000,000 บาทครับแล้วงบปีที่กำลังจะใช้ต่อไปเนี่ยผ่านสสแล้วกำลังอยู่ที่สวครับทราบไหมครับกี่ล้านครับมากที่สุดตั้งแต่เคยตั้งประเทศไทยไปแล้วครับ2,350,000,000ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับเนี่ยรอผ่านสวแล้วก็ทุนเก้าในหลวงเซ็นก็จะประกาศใช้แล้วครับ2,350,000,000ครับมากกว่า2,000,000,000อีกเห็นไหมงบปีแต่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับน้องๆครับดูครับไม่มีปีไหนต่ำกว่า1,000,000,000ครับนี่ผมเอามาเรียงให้ดูทุกปีครับปีแต่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมน้องๆเกิดมาเคยเห็นเงิน2,000,000,000 บาทไหมครับอยากรู้ไหมเงิน2,000,000,000 บาทเยอะแค่ไหนครับเนี่ยครับเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเงิน2,000,000,000 บาทครับแต่รู้ว่าเงิน1,000,000,000 บาทเนี่ยไม่เยอะครับแบงค์พันปึกละ100 ใบก็แสนบาทถูกไหมแค่นี้ครับ100,000 บาทครับหนาเท่านี้10 ปึกครับแบงค์ปึกละ100,000 ปึกก็1,000,000 บาทใช่ไหมเงิน1,000,000 บาทแค่นี้ครับแต่อยากรู้ว่าเงิน2,000,000,000 บาทมันเยอะแค่ไหนครับถ้าผมเอาเงิน2,000,000,000 บาทเนี่ยไปใส่ในห้องเรียนเนี่ยผมสอนเรียนสาธิตม.4ครับนะครับผมอยากรู้จังเงิน2,000,000,000 บาทใส่ห้องเรียนเต็มห้องไหมน้องๆว่าเต็มห้องไหมครับห้องเรียนที่เรียนชั้นประถมมัธยมเนี่ยเอาโต๊ะเก้าอี้ออกหมดครับเอาแบงค์พันไปวางเรียงน้องๆว่าเต็มห้องไหมครับด้วยความอยากรู้มากผมไม่รู้จะทำไงครับเลยต้องขอแรงนักเรียนครับไปช่วยขนเงินที่บ้านผมมาวางเรียงในห้องแบบนี้ครับนะครับเชื่อไหมครับว่าเป็นเรื่องจริงครับถ้าเชื่อก็ออกลูกไปลิงนะครับน้องๆครับถ้ารวยขนาดนี้ไม่มาเป็นอาจารย์บรรยายนะครับผมเอาทำภาพให้ดูครับว่าถ้าเรียงตั้งแต่พื้นจดเพดานอย่างเงี้ยมันจะเต็มห้องไหม2,000,000,000 บาทแบงค์พันบาทนักเรียนโรงเรียนสาธิตเขาเก่งมากครับเขาบอกอาจารย์ไม่ยากครับอันนี้ต้องหาปริมาตรครับเปรียบเทียบปริมาตรห้องกับปริมาตรเงินครับเนี่ยเขาบอกถ้าอยากรู้ว่าเอาเงิน2,000,000 บาทไปใส่ในห้องกว้าง6 เมตรเอาตลับเมตรวัดกันเลยครับผมสอนแบบคอนสตรัคทีฟิสต์ครับให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติจริงเลยครับแต่วันนี้เนื่องจากเวลาน้อยนะผมขอย่นย่อนิดครับต้องเอาตลับเมตรวัดกันเลยครับห้องโรงเรียนผมเนี่ยกว้าง6 เมตรยาว7 เมตรสูง3.5 เมตรครับนั่งได้4-5 คนนะครับถ้าเอาเงิน2,000,000,000 บาทไปใส่ในห้องจะเต็มไหมนักเรียนเขาบอกอาจารย์ต้องหาปริมาตรครับเทียบปริมาตรเงินกับปริมาตรห้องบอกเอาทำไงล่ะเขาบอกอาจารย์เอาแบงค์พันมาวัดกันเลยครับของจริงเลยครับเนี่ยกว้าง 7.2 เซนยาว 16.2 เซนครับนี่คือ 1,000 บาทถ้าปึกนึงเนี่ย 100,000 บาทมันจะหนา1เซนครับเอา1เอาคูณเข้าไปครับ 7.2 คูณ 16.2 คูณ1เซนอันนี้ 100,000 บาทครับถูกมั้ยฮะถูกมั้ยเราต้องมาหาว่าเงิน2,000,000,000 บาทเนี่ยใช้ปึกละแสนกี่ปึกถูกมั้ยฮะเราก็ต้องเอาตัวเลขนี้ตั้งครับ 2,070,000 ตั้งถูกมั้ยแล้วก็ถ้าปึกละแสนเนี่ยกี่ปึกเอา 2,070,000 ตั้งเอา 100,000 ไปหารครับเราก็จะรู้เลยครับว่าเงิน 2,070,000 ล้านบาทเนี่ยต้องเป็นแบงค์ 1,000 บาทปึกละแสนบาทเนี่ย20 ล้านปึกครับ20 ล้านปึกนะครับเมื่อกี้เราได้ปึกละแสนแล้วปริมาตรปึกละแสนก็คือเท่านี้ครับถูกไหมนี่คือปึกละแสนคูณ20 ล้านปึกก็เป็นปริมาตรเท่านี้ครับ2,414 ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรฟังดูคล้ายๆน้ำท่วมกรุงเทพเลยครับนะมาเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับดูนะครับนี่คือปริมาตรเงิน2,414 ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหมอ้าวมาดูปริมาตรห้องบ้างครับทีนี้หน่วยเป็นเมตรครับห้องกว้าง6 เมตรยาว7 เมตรสูง3.5 เมตรทำหน่วยเป็นเซนก่อนครับ600 เซนคูณ700 เซนคูณ350 เซนใครมีเครื่องคิดเลขลองกดตามไปดูก็ได้นะครับ600 เซนคูณ700 เซนคูณ310 เซนปริมาตรห้องเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ 147 ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรปริมาตรอะไรมากกว่าครับปริมาตรเงินมากกว่าแสดงว่าล้นห้องถูกไหมอยากรู้กี่ห้องเอาปริมาตรเงินตั้งครับเอาปริมาตรห้องไปหารถูกไหมครับเอาปริมาตรห้องไปหารปุ๊บเชื่อไหมครับเงินภาษีที่เก็บพวกเราไป1 ปีนำไปเป็นงบประมาณแผ่นดินของประเทศไม่เยอะครับปีละประมาณ16 ห้องครึ่งแค่นั้นเองครับน้องครับน้องๆจะไม่โหได้ไงครับผมคิดเองผมยังตะลึงเลยครับไปคิดใหม่อีก10 เที่ยวเฮ้ยมันคิดผิดหรือเปล่าทำไมมันเยอะขนาดนี้นี่คือเงินภาษีที่เก็บจากพวกเราไปและเอาไปเป็นงบประมาณแผ่นดินของประเทศ1 ปีครับน้องๆ1 ปีแบงค์พันบาท16 ห้องเรียนครับเห็นไหมฮะอันนี้แค่ปีเดียวนะ16 ห้องเรียนเนี่ยน้องๆครับ16 ห้องเรียนนี่แค่ปีเดียวอย่าลืมครับนี่ครับแบงค์พันบาท16 ห้องเรียนเนี่ย2,070,000 ล้านแต่อย่าลืมครับเวลาเราไปเลือกสสสสท่านก็ไปเลือกนายกท่านนายกก็ไปแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีมาคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีหน้าที่ดูแลเงินเราเนี่ยนะปีละ2,000,000,000 บาทปีเดียวก็2,000,000,000 บาท16 ห้องครึ่งแต่สสเขาอยู่ได้แค่คณะรัฐมนตรีเขาอยู่ได้แค่ปีเดียวหรือเปล่าครับอยู่ได้กี่ปีครับอยู่ได้4 ปีต้องเอา4 คูณครับถูกไหมถ้างบคงที่เนี่ยปีหนึ่ง2,000,000,000 บาท16 ห้องครึ่ง4 ปีก็8,000,000,000 บาทถูกไหมถ้างบคงที่นะงบไม่คงที่หรอกมีแต่มากขึ้นอันนี้ผมคิดขั้นต่ำเลยถ้างบคงที่นะครับปีละ2,000,000,000 บาท4 ปีก็8,000,000,000 บาทปีหนึ่ง16 ห้องครึ่ง4 ปีก็ไม่เยอะครับเลือกตั้ง1 ครั้งเท่ากับมอบเงินเข้าไปดูแลแบงค์พันบาท66 ห้องเรียนเท่านั้นเองครับถูกไหมเมื่อวันที่3 มกราคมใครไปเลือกตั้งบ้างครับคนนายกมือขึ้นครับท่านที่ไปยกเลือกไปเลือกตั้งท่านทราบไหมครับวันนั้นที่ท่านกาบัตรตอนนั้นท่านกำลังมอบหน้าให้คนไปดูแลแบงค์พันบาทเต็มตึก6 ชั้นทั้งหลังครับอันนี้มีเงินของป.2 ป.3 ป.4 อยู่ด้วยไหมครับเงินของม.2 ม.3 ม.4 มีด้วยไหมครับเงินของพวกเราทุกคนเลยครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับ
เลือกตั้ง1ครั้งเท่ากับมอบเงินแบงค์พันบาทเต็มตึก6ชั้นทั้งหลังครับน้องครับสอนขนาดนี้พอจะทำให้สนใจการเมืองได้หรือยังครับถ้ายังไม่สนใจการเมืองก็ถวายบังคมลาพระเจ้าตากกับเจ้าแม่เมืองครับอาจารย์วนาหมดสติปัญญาที่จะสอนให้น้องๆสนใจการเมืองได้แล้วครับเงินพวกเราครับเราเสียภาษีไปทำไมครับเนี่ยเสียภาษีเพื่อให้ย้อนกลับหาเราถูกไหมแต่ถ้าเลือกคนไม่ดีเงินมันย้อนกลับหาเราครบไหมครับต้องถูกขโมยแน่นอนจริงไหมถ้าผมเป็นนักการเมืองที่ไม่ดีเนี่ยผมหวังรวยทางรัฐแล้วผมโดดเข้าไปเล่นการเมืองดีกว่าเงินมหาศาลขนาดนี้จิกมา 1% ก็รวยอื้อซ่ามหาศาลแล้วจริงไหมครับเป็นยังไงบ้างน้องเรนอ้อยอิงโอ้โหคืออาจารย์บรรยายแบบว่าสิ่งที่เราไม่เคยรู้ทำให้เราตาลุกวาวขึ้นมาเลยเมื่อสักครู่แอบตอบตอนที่อาจารย์ถามแอบตอบคำถามนิดนึงค่ะเหมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์กำลังอินใช่พี่อยากรู้มากเลยอาจารย์ดูเป็นคนที่มีความรู้แล้วเก่งมากเลยพี่พอจะรู้จักอาจารย์ไหมว่าเป็นใครมาจากไหนรู้จักสิอาจารย์ชื่อดร.วัฒนาขพานิชนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมซึ่งอาจารย์เนี่ยได้ข่าวว่าทำเรื่องนี้มาแบบหลายปีมากๆเลยเชี่ยวชาญมากใช่ใช่เพราะว่าอาจารย์จะอธิบายเรื่องต่างๆเนี่ยนะคะให้เข้าใจง่ายแล้วก็ให้คนเห็นภาพจะมีการยกตัวอย่างอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเมื่อกี้นี้ได้ดูพี่เอกจากที่ฟังเนี่ยเหมือนเป็นการชี้ให้เห็นเลยว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่นักการเมืองต้องใช้ออกไปเนี่ยก็คือเราจะต้องมีส่วนในการรับรู้เพราะว่าก็เป็นภาษีของประชาชนทุกคนใช่จริงๆอย่างกระเสริมอ้อยอิงก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์ของเรานะคะที่เราได้จ่ายเงินซื้อขนมในเซเว่นอีเลฟเว่นก็ใช่ภาษีที่ทุกอย่างมันมีแวดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเนี่ยได้จ่ายเข้าไปเป็นงบประมาณของประเทศเหมือนกันก็ให้รัฐบาลเนี่ยได้เอาไปใช้บริหารงานต่อนั่นแหละใช่ครับประเด็นนี้พูดถึงน่าสนใจใช่ไหมใช่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะช่วยส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกับเราหน่อยเนาะใช่ตอนนี้รู้สึกเหงาส่งมาได้รู้สึกเหงาส่งมาได้ที่4642123นะคะใช่ค่ะก็อยากให้เพื่อนๆและคุณผู้ชมนะคะได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราในประเด็นเรื่องนี้ก็ได้หรือว่าเรื่องอื่นๆก็ได้ที่แบบคุณผู้ชมคิดว่าส่งมาคุยกันใช่อาจจะมีหลายๆคนอาจจะกำลังนั่งดูอยู่แล้วสนใจอยากจะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นก็ส่งมาได้นะคะค่ะพูดถึงเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดไปสนใจประเด็นไหนบ้างสนใจเรื่องเงินเรื่องเงินเพราะว่าภาษีก็คือเงินนะคะเงินนั่นเองโดยตรง 100% 2 ล้านล้านบาทเนี่ยนี่ถ้าเป็นมีเงิน2ล้านล้านบาทจะเอาไปทำอะไรบ้างคิดอยู่ตอนนั้นคือจินตนาการ 16.5 ห้องเรียนนะกว้างมากห้องละ6เมตรใช่ขอไปช่วยขนเข้าในห้องได้ไหมขอห้องเดียวได้ไหมอยากเห็นว่าคงจะเยอะมากจริงๆพอเห็นแบบนี้แล้วทำให้เรานึกถึงเรื่องนึงขึ้นมาก็คือภาษีทุกบาททุกสตางค์ของเราเนี่ยเราจะจำเป็นเลยนะคะที่จะต้องเข้าไปดูแลแล้วก็ตรวจสอบว่าเงินของเราที่ได้จ่ายเข้าไปเนี่ยถูกนำไปใช้ในด้านไหนบ้างใช่คือคุ้มค่าในการพัฒนาอะไรได้บ้างใช่ค่ะจริงๆแล้วมันมีเรื่องที่จะต้องพัฒนาอยู่อีกก็ค่อนข้างเยอะนะในประเทศเราถูกต้องอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราเองไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่วัยรุ่นหรือว่าประชาชนทั่วไปก็ต้องตรวจสอบแล้วก็คอยติดตามอย่าละเลยใช่เอาใจใส่กับภาษีที่เราจ่ายไปเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์นี้เราก็หามาเนาะแล้วก็เสียไปเพื่อเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อจะให้กลับมาหาเราอีกเช่นเคยใช่ค่ะอยากจะถามพี่เอ๋ว่าตอนที่เด็กๆนั่งฟังนี้มีการตอบคำถามมีทัศนคติแลกเปลี่ยนกับท่านอาจารย์บ้างไหมคะมีค่ะมีอยู่ตลอดเวลาซึ่งเด็กๆนี่ต้องบอกว่าสนใจมากค่ะเขาก็จะมีการตอบคำถามก็สังเกตว่าอาจารย์จะถามคำถามบ่อยมากใช่ไหมครับแบบนี้ใช่ไหมแล้วคุณคิดว่ายังไงอะไรเงี้ยน้องก็จะตอบคำถามอาจารย์ก็มีของรางวัลให้บ้างอะไรอย่างนี้เป็นแรงจูงใจไม่มีใครแอบหลับไม่มีจริงๆเดี๋ยวจะบอกว่าการบรรยายของอาจารย์เนี่ยไม่มีเด็กคนไหนที่นั่งหลับเลยเป็นก็ว่าอยู่ที่เป็นไปคงไม่หลับอ่ะจากที่ดูแล้วคือสนุกมากสนุกแล้วก็เปรียบเทียบไม่เห็นได้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเงินของเราที่ออกจากกระเป๋าเราไปมันก็ไปไหนทำอะไรได้บ้างคือต้องไปดูแต่ละภาคส่วนเสียดายมากจริงๆเวทีนี้ก็จัดที่เชียงใหม่แล้วก็ผู้นำนักศึกษาในแถบนั้นนะคะในภาคเหนือเนี่ยก็เข้ามาร่วมกันเยอะมากมีทั้งวิทยาลัยพยาบาลลำปางเชียงใหม่แล้วก็มีที่เชียงรายก็มาซึ่งมาหลายที่มากน้องๆก็น่ารักมากใช่พูดอย่างนี้แล้วอยากจะให้อ้อยอิงกับเบนเนี่ยได้เข้าไปดูที่อาจารย์พูดต่ออีกสักนิดนึงว่าอาจารย์เนี่ยจะมี
การพูดในเรื่องนี้ต่อยังไงเห็นบอกว่ามีน้องๆถามมาเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นนักการเมืองแล้วดียังไงแล้วมีการถามไหมว่าใครอยากเป็นนักการเมืองในอนาคตเดี๋ยวต้องดูเนาะว่ามีไหมโอเคค่ะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะเคยมีนักเรียนถามบอกอาจารย์ทำไมถึงคนมีอยากคนอยากเล่นการเมืองกันนักอ่ะเล่นการเมืองมาดียังไงเนี่ยอาจารย์มีคนเขาบอกอาจารย์ทำไมถึงลงทุนซื้อเสียงมากมายหลายล้านลงทุนซื้อเสียง50 ล้านเนี่ยมันคุ้มเหรออาจารย์เดี๋ยวผมจะคิดให้ดูครับทำไมถึงซื้อตัวคนดังๆเข้าพรรคมากมายหลาย10 ล้านผมว่าผมอยากเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเนี่ยคนไหนมีแนวโน้มจะได้เป็นส.ส.ผมซื้อตัวมาอยู่พรรคผมเลยเขาจ่ายกันเท่าไหร่ครับจ่าย50 ล้านผมจ่าย100 ล้านเลยครับใครมีอยู่พรรคผมให้คนละ100 ล้านเลยน้องๆลองคิดดูครับถ้าส.ส.มีทั้งหมด500 คนมาอยู่พรรคผม300 คนผมได้เป็นนายกไหมครับเกินครึ่งได้เป็นนายกแน่จริงไหม300 คนผมจ่ายคนละ100 ล้านเลยผมใช้เงิน30,000 ล้านน้องๆครับลงทุน30,000 ล้านได้เป็นนายก4 ปีคุ้มไหมครับคุณบอกอาจารย์จะคุ้มเหรอ30,000 ล้านผมจะคิดให้ดูง่ายครับน้องๆครับถ้าผมได้เป็นนายก4 ปีนะครับผมจะได้ดูแลเงินของน้องๆเนี่ยปีละ2 ล้านล้าน4 ปีคือ8 ล้านล้านถูกไหมผมเป็นคนมักน้อยมากครับ8 ล้านล้านผมขอโกงแค่ 1% พอครับ8 ล้านล้านโกงแค่ 1% ผมจะรวยเท่าไหร่ครับผมจะรวย80,000 ล้านครับน้องครับน้องๆครับผมลงทุน30,000 ล้านได้เป็นนัก4 ปีคุ้มไหมครับน้องๆครับเพราะโกงแค่ 1% ผมรวย80,000 ล้านแล้วน้องๆคิดว่านักการเมืองเร็วๆผมจะโกงแค่ 1% มั้ยครับเขาง่าไป 25% ครับนะครับมาคิดดูครับ 1% ก็รวยไม่รู้เรื่องแล้วครับแล้วถ้าโกง 25% รวยเท่าไหร่ครับลองคิดดูครับนี่ครับคุณซูมเฮหะพาทีของไทยรัฐเนี่ยเขาบอกปีนึงเนี่ยเงินถูกคอร์รัปชันไปไม่ต่ำกว่า100,000 ล้านบาทต่อปีครับเนี่ยหอการค้าเขาไปวิจัยมาแล้วมากสุดเลยปีละมัน200,000 ล้านเนี่ยครับมหาลัยหอการค้าไทยเขาไปวิจัยมาครับถ้าโกง 25% เนี่ยครับเฉพาะงบส่วนที่โกงได้นะเงินข้าราชการโกงไม่ได้ครับเฉพาะส่วนที่โกงได้เนี่ยปีละ100,000 ล้านถ้าโกง 30% ครับปีละ200,000 ล้านครับน้องๆลองคิดดูครับเงิน200,000 ล้านสร้างมหาวิทยาลัยได้กี่แห่งครับสร้างโรงพยาบาลดีๆได้กี่หลังครับใช่ไหมซื้ออุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์ให้เราทุนกยศไม่ต้องใช้คืนเลยครับให้เราเรียนฟรีได้เลยจริงไหมครับใช่ไหมไม่ต้องใช้คืนเลยนี่ครับถ้าเงิน200,000 ล้านไม่ถูกขโมยไปจริงไหมครับเห็นไหมนี่ครับอ่ะน้องๆดูครับแล้วมีประเทศไหนไหมครับพอเก็บภาษีประชาชนไปแล้วครับนะครับเนื่องจากรักประชาธิปไตยมากครับเก็บภาษีอย่าลืมครับเงินทุกบาทเป็นของประชาชนเลยให้ประชาชนเนี่ยมาประชุมรวมกันเพื่อจัดสรรงบประมาณให้ย้อนกลับมาหาประชาชนนักเรียนครับเด็กเล็กๆไม่เอานะเอาโตๆแล้วกัน18 ปีขึ้นไปครับเอาคน18 ปีมาประชุมรวมกันไปประชุมที่ไหนดีครับมีแค่47 ล้านคนแค่นั้นเองครับสนามหลวงเนี่ยยืนเป็นเบียดจุได้แค่แสนคนครับถ้าจะเอาคน47 ล้านมาประชุมกันต้อง470 สนามหลวงครับประชุมที่ทุ่งกุลาร้องไห้ดีไหมครับเชียงใหม่รับไหวไหมครับแล้วเคยคิดเล่นๆนะ47 ล้านคนอย่าลืมครับเก็บภาษีเข้าไปเขามีสิทธิ์พูดครับผมให้พูดสั้นๆครับให้พูดคนละ5 นาทีครับให้อภิปรายเพื่อแปรยติเอางบประมาณไปลงหมู่บ้านตำบลของตัวเองครับ47 ล้านคนพูดคน5 นาทีใช้เวลาเยอะไหมไม่เยอะครับใช้เวลาประมาณ450 ปีแค่นั้นเองครับไอ้คนแรกๆพูดไปตั้งนานแล้วครับคนกลางๆไม่ขึ้นพูดเลยไอ้คนแรกตายหมดแล้วครับงบประมาณยังไม่ลงไปอบต.อบจ.ไหนเลยครับนี่ใช่ไหมเพราะว่า47 ล้านคนคนละ5 นาทีใช้เวลา236 ล้านนาทีครับเอามาคิดเป็นปีแล้วประมาณ450 ปีครับมันก็เลยไม่มีประเทศไหนเขาทำแบบนี้ครับทุกประเทศก็ทำเหมือนกันหมดครับต้องเลือกตัวแทนถูกไหมเอาประชาชนทุกคนมาประชุมรวมกันหมดไม่ไหวหรอกครับนี่ครับประชาชนประเทศไทยเราก็ทำแบบนี้ครับให้ประชาชนเนี่ยครับเสียภาษีเสร็จเอามากองตรงนี้แล้วก็ให้ประชาชนครับเลือกส.ส.ครับและให้ส.ส.เนี่ยไปเลือกนายกมา1 คนเลือกส.ส.ด้วยกันขึ้นมาเป็นนายก1 คนและให้นายกเนี่ยไปแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีครับทำหน้าที่มาดูแลจัดสรรงบประมาณให้ย้อนกลับมาพวกเราครับเห็นไหมเงินเหล่านี้มันควรย้อนกลับหาเราในรูปถนนไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ถูกไหมมีใครไหมครับที่บ้านรวยมากครับเวลาไปกรุงเทพไม่ชอบขับรถบนถนนรถใครครับเลยซื้อที่ยาวแต่เชียงใหม่ไปจดกรุงเทพครับแล้วสร้างถนนไว้ขับตระกูลมันตระกูลเดียวเลยครับมีไหมครับจะรวยหน้าหมันไส้เหลือเกินครับนะครับเรามีใครไหมครับในห้องนี้ครับมีโรงเรียนเป็นของตัวเองมีครับคุณพ่อคุณแม่สร้างโรงเรียนไว้สอนตระกูลเราตระกูลเดียวมีไหมครับไหมโรงเรียนเป็นของพวกเราทุกคนครับมาจากภาษีของพวกเราทุกคนมีใครไหมครับที่บ้านรวยมากมีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองมีไหมครับคุณพ่อคุณแม่สร้างห้อง ICU ประจำตระกูลครับจ้างหมอไว้รอรักษาตระกูลเราตระกูลเดียวมีไหมครับไม่มีหรอกมันจะรวยมากเกินไปครับนี่ครับเงินเหล่านี้ที่เราเสียภาษีไปมันควรจะย้อนกลับมาหาเราในรูปต่างๆเต็มไปหมดเลยครับเห็นไหมน้องๆครับน้องๆคิดว่าเงิน8ล้านล้านบาทที่เราเสียภาษีไป4ปีเนี่ยมันย้อนกลับมาหาเราครบทุกบาทไหมครับถ้าใครตอบว่าครบกรุณาอย่าไปเที่ยวกรุงเทพครับน้องๆครับน้องๆโดนหลอกแน่นอนครับนะครับผมบอกเลยครับหลับตานึกภาพเงิน8ล้านบาทย้อนกลับมาหาเราไม่ครบหรอกครับถ้าไม่ครบสงสัยใครครับใบ้ให้หน่อยครับแม่ถ้าตอบไม่ได้ก็แย่แล้วครับจะสงสัยใครได้ครับต้องสงสัยพวกนี้แหละครับนะครับพวกนี้มาจากไหนครับส.ส.เลือกมาครับแล้วส.ส.มาจากไหนครับประชาชนเลือกมาครับแล้วประชาชนมาจากไหนครับไม่มีครับเราใหญ่สุดแล้วครับเพราะนี่คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยถูกไหมป
ประชาชนเป็นคนใหญ่สุดแล้วพวกเราน่ารักนะครับน้องๆครับเสียภาษีให้เขาไปตั้งเยอะครับ8ล้านบาท60ห้องเรียนเสียก็เลือกคนเข้าไปขโมยเงินตัวเองครับน่ารักเนี่ยน่ารักน่าติงตองไงก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็มาบ่นบอกทำไมโรงเรียนเราทำไมมหาลัยเราไม่มีไอ้นั่นไอ้นี่มันจะมีได้ไงครับเสียภาษีให้เขาไปตั้งเยอะแล้วก็เลือกคนเข้ามาขโมยเงินตัวเองครับน่ารักเนี่ยน่ารักน่าติงตองไงไม่ทราบนะครับนะครับนี่ครับน้องๆครับถ้าเงิน8ล้านบาทย้อนกลับมาครบครับถนนเข้าบ้านเราครับที่ดอยเต่าต้องไม่เป็นแบบนี้ครับนะลูกศิษย์ผมนี่น่าสงสารมากตอนเช้ามาเป็นคนไทยขากลับบ้านเป็นฝรั่งผมแดงเลยครับนะนี่น่าสงสารมากนี่ยังดีครับเป็นยังไงบ้างอีกส่วนหนึ่งซึ่งส่วนนี้พี่เอ๋ชอบมากนะใช่เมื่อสักครู่นี้ตลกนิดนึงแอบเลือกคนไปขโมยเงินเงินของเราเองคือประเด็นจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยก็พยายามจะบอกกับพวกเรานะคะว่าการที่เราเลือกใครสักคนเนี่ยมาบริหารประเทศหรือมาบริหารเงินงบประมาณหรือภาษีที่เราได้เสียไปเนี่ยก็ควรที่จะใช้วิจารณญาณในการเลือกนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเราได้แต่เลือกอ่ะคือใช้สิทธิ์ของเราโดยเปล่าประโยชน์มากเลยคือเราไม่ได้คิดอะไรเลยเลือกเขาเพราะเพื่อนบ้านเลือกก็เลือกด้วยเขาให้เงินฉันก็เลือกอะไรให้เลือกตามคนข้างบ้านจริงๆต้องดูศักยภาพดูใช่ต้องดูว่าเขาบริหารงานได้จริงหรือเปล่าเขามีความบริสุทธิ์โปร่งใสขนาดไหนใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องเลือกเขามาบริหารเงินที่เราจ่ายภาษีไปใช่เยอะนะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะจะโกงแค่คนละไม่กี่เปอร์เซ็นต์200,000 ล้านบาทเขาบอกเมื่อกี้บอกว่าไงนะการคอร์รัปชันคอร์รัปชันเนี่ยปีนึงเนี่ยคอร์รัปชันไป200,000 ล้านบาทถือว่าเยอะมากเงินของประชาชนที่สูญเปล่าไปกับการคอร์รัปชันอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะใช่และอย่างที่บอกแหละว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยนะคะต้องมีวิจารณญาณในการที่เราจะเลือกใครสักคนมาเป็นผู้บริหารประเทศแทนเราคือเราต้องพึงตระหนักไว้เสมอว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของประชาชนทุกคนถูกต้องไม่อย่าละเลยจริงๆถ้าดูจากสไลด์ของอาจารย์เมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วประชาชนเนี่ยคือประชาชนนี่แหละคือคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วในประเทศนี้เนอะเพราะว่าประชาชนเป็นคนกำหนดหลายๆอย่างกำหนดว่าใครจะเข้ามาเป็นตัวแทนของเราในการเข้าไปบริหารเงินเราอีกทีนึงด้วยไม่ใช่ว่าได้แต่เลือกเข้าไปเฉยๆเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาจะยังไงก็ช่างเขาไม่สนใจอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ถูกคือหน้าที่ของเราจริงๆนอกจากเลือกเขาเข้ามาแล้วเราก็ต้องคอยดูคอยติดตามผลงานว่าเขาเนี่ยทำอะไรให้เราบ้างแล้วเงินที่เราต้องเสียไปเนี่ยมันคุ้มไหมกับสิ่งที่เขาทำมาแสดงว่าต่อไปเราทุกคนต้องเฮ้ยต้องดูใช่ไหมว่าทำอะไรอยู่เงินชนะจ่ายดีๆนะต้องคอยตรวจสอบห่วงเงินตัวเองนะต้องดูนะตอนแถลงนโยบายแถลงอะไรไว้บ้างแล้วพอหลังจากทำงานแล้วทำได้กี่นโยบายแอบตรวจสอบแอบตรวจสอบนะจริงๆเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสในการตรวจสอบหมดแหละการติดตามข้อมูลข่าวสารก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบอย่างนึงใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าเรารู้เท่าทันหลายๆอย่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะถามว่าแก้ไขได้ไหมก็แก้ไขได้ในฐานะเป็นประชาชนคนนึงบอกกล่าวเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่เราสนใจแล้วก็ติดตามอย่างหนึ่งแล้วคือเริ่มต้นเพียงหนึ่งคนไปคุยกับเพื่อนแล้วก็รวมกันเป็นกลุ่มนี่ก็คือเป็นพลังประชาชนสามารถเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้รวมกันประท้วงนี่ก็ไม่อาจจะไม่ใช่ถูกมาร่วมกันคิดร่วมกันทำสิ่งที่สร้างสรรค์ใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็อยากจะฝากคุณผู้ชมไว้นะคะสิ่งที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วมีประโยชน์มากเลยนะคะเรื่องเงินภาษีเรื่องการเลือกคนเข้ามาบริหารประเทศเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยก็จริงๆหลีกเลี่ยงอย่าให้มีเกิดขึ้นมาเนี่ยได้เหมือนกันโดยที่พวกเราเองหรือประชาชนเองเนี่ยนะคะก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบตรงนี้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะใช่ซึ่งในช่วงหน้านะคะเอมีหนังสั้นเรื่องหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเลือกตั้งแล้วก็การเลือกตั้งอันนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องว่าเอเลือกเขาเข้ามาแล้วเขาทำงานได้จริงไหมหนังสั้นเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะทำดีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรที่ท่านอยากทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดศิลปะนี่จริงๆทำจริงๆมันไม่ใช่ได้แต่ชิ้นงานไงเหมือนที่เขาพูดง่ายๆเราจัดดอกไม้จัดเราใช่ไหมเราทอผ้ามันก็มาทอเราเนี่ยให้เป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นที่สมบูรณ์ขึ้นที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นคนไทยเนี่ยพาท่านยากลำบากเพราะคนไทยไม่เข้าใจสักทีว่าท่านกำลังทำอะไรพระราชทานลงมาลองปฏิบัติแบบพระองค์ท่านดูเราก็จะเข้าใจพระองค์ท่านลึกซึ้งขึ้นถ้าคุณจะทำอะไรคุณต้องมีส่วนร่วมแล้ว
ให้ชิ้นนั้นมันสำเร็จโดยคุณแล้วมันก็จะเป็นชิ้นงานซึ่งชิ้นงานเนี่ยถ้าเราทำเหตุดีผลตามมาดีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะผ่อนแม้พระองค์เหนื่อยเนี่ยเราต้องผ่านการกระทำเราจะเข้าใจพระองค์ได้ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างแท้จริงครับท่านจะได้เหนื่อยน้อยลงวันที่14มีนาปี35ในหลวงเสด็จมาที่บ้านห้วยห้อมขณะธุรกันดารอยู่บ้านห้วยห้อมเนี่ยขอคิดว่านายหลวงก็มาได้ยังไงเลยนายหลวงก็ขยันยังเขามาถึงจุดนี้นายหลวงบอกว่าบ้านห้วยห้อมนี้ต้องปลูกหญ้าแฝกปลูกหญ้าแฝกมีประโยชน์มากดินไม่เสื่อมดีไม่ทำทลายเจ้าหน้าที่หลายคนมาแนะนำว่าปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวที่ดีไม่ดีดินเสื่อมถ้าฝนตกหญ้าแฝกกันไว้เห็นหญ้าแฝกมีประโยชน์มีคุ้มค่ามากเรารู้สึกรายได้ดีขึ้นมากขอรักในหลวงมากทุกวันของในหลวงคือทุกวันของประชาชนวันดีที่พอสร้างคือเพลงพระราชนิพนธ์นี้ผมได้คุยกับหลายคนแล้วก็ได้มีข้อสรุปอันหนึ่งร่วมกันว่าคือเป็นเพลงที่มีเมโลดี้ที่เพราะเมโลดี้ที่สวยงามมากนะครับพระองค์ท่านเนี่ยรักคนไทยทุกคนนะครับในประเทศคือไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนหรือคนมีชื่อเสียงคนอาจจะเป็นคนไม่ใช่คนไทยก็ตามแต่อยู่ในประเทศไทยพระองค์ท่านก็ทรงรักทุกคนเท่ากันเพราะฉะนั้นผมก็เลยรักพระองค์ท่านเหมือนที่พระองค์ท่านรักพวกเราทุกคนครับจากโครงการโรงหนังประชาชนมาเปิดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะหนังสั้นเรื่องนี้ชื่อว่า Silence นะคะเป็นหนังสั้นที่อย่างที่บอกว่าสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งด้วยแล้วก็เรื่องของผู้แทนว่าการที่คนคนนึงเนี่ยจะเลือกผู้แทนเข้ามาทำงานแทนเนี่ยเขาคิดอะไรบ้างแล้วการที่ผู้แทนคนนี้ทำหรือไม่ทำเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวยังไงไปติดตามหนังสั้นเรื่องนี้กันเลยค่ะอากาศที่นี่มันแปลกนะเนี่ยอ้าวลุงหมีลุงหมีไปไหนแล้ววันนี้ไปทาวัดเออดีไปไกลๆขยันมากเนี่ยอยู่ป่านนี้เลยเออใช่เนี่ยคุณว่าไปเนี่ยลุงหมีเนี่ยนะฉันเคยเห็นแกมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่นะทำไมแกจะต้องมาเก็บขยะทุกวันไม่รู้เหมือนกันมันเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาคุยต่อไปเชิญครับThank you.
ทุกวันมันก็ชักเหนื่อยเดี๋ยวเย็นนี้ไปอ้าวลุงหมีลุงหมีโอ้โหรีบมากเออนัดจิ๊กแหมเลยนี่พรุ่งนี้จะเลือกตั้งแล้วฉันยังไม่รู้จะเลือกพรรคอะไรเลยไอ้แผ่นนู้นมันก็บอกนโยบายอย่างนี้ไอ้แผ่นนี้บอกนโยบายอย่างนั้นอีกแผ่นนึงมันก็บอกอีกอย่างเวียนหัวมากเออนี่แกตกลงแกจะเลือกจะเลือกอะไรแน่แหนลองดิหน่อยเดี๋ยวไปรอก่อนเลยไปรอนี่ฉันจะเออหน้าไปเถอะไม่หายไปไหนเราเก้าอี้เนี่ยนี่ถามว่าแกจะเลือกพรรคอะไรเดี๋ยวให้เวลาคิดเดี๋ยวไปตัดผมเด็กก่อนแป๊บเดียวกลับมาต้องตอบนะมาไอ้ลูกโอ้โหลุงหมีแม่วันนี้เท่จริงๆเลยใส่เสื้อซะหล่อเลยนะจะมาแต่งตัวหน่อยไปเลือกตั้งแล้วอ๋อนึกแล้วเดี๋ยวฉันก็จะไปเหมือนกันแต่จะหล่อกว่านี้จะเข้าไปข้างในนี่ไปตัดผมอีกนิดนึงไปไอ้เลือกตั้งคราวนี้นะลุงแต่ละพรรคมันก็มีนโยบายอะไรต่ออะไรต่างๆกันไปแปลกๆกันไปนะไอ้บางพรรคมันก็บอกว่าให้เลือกคนดีเข้าสภาใช่ไหมบางพรรคก็บอกว่าอย่าปล่อยสัตว์เข้าสภาไอ้บางพรรคมีประหลาดก็ไปกว่านั้นอีกมันบอกว่าจะเอาหมีแพนด้าเข้าสภาฉันเห็นในป้ายโฆษณามันเป็นอย่างนั้นนะว่าตะลุงเหรอจริงๆแล้วเนี่ยคราวนี้ลุงคิดว่าลุงจะเลือกใครล่ะฉันจะได้เลือกบ้างลุง 3,000 ครับลุงลองนับดูก่อนนะครับว่าครบหรือเปล่าแล้วโอ้โหลุงเยอะขนาดนี้ลุงเก็บมานานอย่างเนี้ยลุงก็เก็บมาเรื่อยๆแหละโอ้โหผมขอบคุณมากเลยที่ลุงขายกับผมเนี่ยเดี๋ยวถ้าลุงมีอีกมาติดต่อผมอีกเลยนะลุงนะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวก่อนลุงสวัสดีครับลุงเฮ้ยเรียบร้อยแล้วครับพี่
จบไปนะคะคุณผู้ชมก็อยากจะบอกว่าสะท้อนให้ได้เห็นถึงเรื่องของการที่ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยจะเลือกใครสักคนนึงก็ต้องใช้วิจารณญาณแต่ถามว่าลุงเองเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณในการเลือกเหมือนกันเพราะว่าคาดหวังว่านักการเมืองคนที่เขาเลือกมาเนี่ยจะมาจัดการขยะที่คุณลุงเห็นว่าเป็นปัญหาของสังคมเนี่ยไปได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วพอไม่เป็นอย่างที่หวังพี่เอ๋ได้ข้อคิดอยู่อย่างนึงอ้อยอิงเบ้งคือได้ข้อคิดว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงมันควรเริ่มจากตัวเราเหมือนที่คุณลุงทำนะคุณลุงก็ไม่ได้พึ่งพาแต่รัฐหรือพึ่งพาแต่ส.ส.อย่างเดียวแต่ก็พึ่งพาตัวเองดีกว่าเริ่มจากตัวเราเองใช่คุณลุงเริ่มจากเก็บขยะเนาะเริ่มจากเก็บขยะพอมาให้ดูนี่ก็พูดแล้วไม่ทำจริงจริงนะคะใช่คุณลุงก็เป็นตัวอย่างนึงค่ะที่ก็อยากจะให้ทุกๆคนได้เห็นเป็นตัวอย่างนะคะว่าการที่เราจะทำให้สังคมของเรานั่งอยู่เนี่ยมันเริ่มจากตัวเราเองก่อนจริงๆเพราะว่าการที่เราไปคาดหวังให้คนอื่นมาทำอะไรเพื่อเราเนี่ยโดยที่เราเองก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็ถามว่าจะประสบความสำเร็จได้ไหมก็จริงๆการคาดหวังแบบนี้มันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่สำเร็จอยู่สูงเหมือนกันถูกต้องแต่ดังเรื่องนี้สอนเบนให้รู้ว่าการที่เราจะเชื่อใครสักคนเนี่ยนักการเมืองเหมือนกันทุกคนถูกไหมถ้าเราจะออกไปหาเสียงเราต้องหาเสียงให้คนเลือกเรามากที่สุดจะทำได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันถูกไหมแต่ดูเรื่องนี้เราสงสารคุณลุงนะแบบว่าอุตส่าห์เฮ้ยเก็บขยะมาตั้งนานเจอนักการเมืองที่ถูกใจแล้วแต่สุดท้ายก็ทำในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้ซึ่งตรงส่วนนี้ก็อยากจะบอกนักการเมืองทุกคนเนาะบอกว่าสิ่งที่คุณหาเสียงไว้ตอนที่ยังไม่ได้รับเลือกตั้งหลังจากที่คุณได้เป็นผู้แทนของพวกเขาแล้วเนี่ยคุณก็ช่วยทำในสิ่งที่คุณพูดไว้ให้ได้แล้วพี่เอ๋แล้วก็อีกอย่างน้อยสักเศษ1ใน4ที่พูดไว้ก็ยังดีจริงๆควรครึ่งนึงด้วยซ้ำนะอย่างที่เห็นว่าควรเกินครึ่งด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็ทุ่มเทสิทธิ์คือถามว่าสิทธิ์ที่เรามีเลยไหมใช่เพราะว่ามัน1สิทธิ์ของเราคือหมดแล้วนะเราไม่มีมากกว่า1สิทธิ์แน่นอนเราก็ทุ่มเทให้เขาทั้งหมดแล้วเหมือนกันใช่ค่ะเขาก็ต้องตอบสนองเราตรงนี้แต่พี่มองว่าน่าจะในเมื่อคุณพูดแล้วคุณน่าจะทำให้ได้หมดเพราะการที่เราจะพูดอะไรเราน่าจะคิดก่อนพูดถูกไหมว่าสิ่งนี้เราทำได้เราก็ถึงจะพูดออกไปใช่นั่นแหละก็อยากจะบอกว่าทำให้ได้แล้วกันโอเคถึงตอนนี้บางคนมันผ่านไปแล้วอนาคตก็ฝากนักการเมืองทุกคนด้วยแล้วกันครับฝากนักการเมืองรุ่นใหม่แล้วกันเนาะครับรุ่นใหม่ด้วยรุ่นเก่าด้วยใครก็แล้วแต่ที่มาบริหารประเทศเนี่ยก็ขอใหเห็นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญละกันใช่ค่ะแล้วอีกอันนึงค่ะเมื่อสักครู่นี้มีคนส่ง SMS มาพูดคุยกับเราเหมือนกันใช่พี่ไงพี่ก้อนทั้ง3ท่านน่ารักมากค่ะแหมอันนี้ชอบเลยดิชอบเลยนะคะมีอันนึงที่แบบถูกใจมากนะอันนี้เขาบอกว่าอย่าให้คนโกงมาบริหารประเทศอันนี้ก็นี่แหละอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราเองต้องระมัดระวังแล้วก็ช่วยกันดูแลช่วยกันสอดส่องว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีพอถึงเวลาเนี่ยเราไปเลือกคนไม่ดีมาบริหารประเทศเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องมานั่งเสียใจภายหลังนะไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาในสังคมเราในประเทศเราเนี่ยเราก็ต้องน้ำตาตกในเพราะว่าเราไปเลือกคนที่มันคนที่ผิดเลือกคนไม่ดีเข้ามาทำให้ตัวเราเองเนี่ยเดือดร้อนครับผมอ๋ออีกมีประเด็นอื่นๆที่จะมาค่ะใช่ก็ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ปีใหม่ใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะก็ถือว่าสถานการณ์น้ำท่วมก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าสำหรับผู้ที่ประสบภัยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบหลายๆอย่างวันนี้อิงก็มีเรื่องราวของภาวะเศรษฐกิจและการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะซึ่งก็จะส่งผลกระทบทั้งภาคเกษตรกรรมภาคการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะซึ่งก็จะมีดัชนีการเจริญเติบโตของในเรื่องของผลผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะก็จะหดตัวร้อยละ 35.8% ด้วยกันแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคเกษตรกรรมนะคะหลายๆคนก็คงจะได้รับผลกระทบมากพอสมควรเพราะว่าหลายพื้นที่นั้นโดนน้ำท่วมไปก็ต้องขอให้กำลังใจสำหรับเกษตรกรด้วยนะคะก็ให้มีกำลังใจในการที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไปเพราะว่าถือว่าเป็นภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศแล้วก็ของโลกด้วยนะคะซึ่งเกษตรกรหลายรายนะว่าอิงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ได้ข่าวว่านานี่เสียหายทั้งหมดใช่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อมาทำนาต่ออันนี้ให้กำลังใจอย่างแรงเลยเพราะว่าอยากให้ลุกขึ้นสู้ต่อสู้ต่อไปนะจริงทางข้างหน้ามันยังมีความหวังรอเราอยู่คือใน
ช่ในภาคของเกษตรกรรมนะคะพี่เราจะมองออกเป็น2มุมก็คือก่อนที่จะถูกน้ำท่วมเนี่ยจะต้องเก็บผลผลิตก่อนซึ่งอันที่จริงเราอาจจะยังไม่ได้ถึงฤดูที่เขาต้องเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยในเม็ดเงินที่เขาจะได้ก็จะลดลงนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงที่โดนน้ำท่วมไปเลยโดยที่ยังไม่ได้เก็บเลยเสียดายเนาะจริงจริงอันนี้คือน่าสงสารมากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากถึงรัฐบาลนะคะให้เข้าไปช่วยดูแลในเรื่องของความเสียหายของภาคเกษตรกรรมด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นภาคที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทยของเราแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยก็ถือว่าเป็นครัวของโลกด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะในเรื่องของอุตสาหกรรมด้วย อย่างหลายพื้นที่นะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดปทุมธานีหรือว่าพระนครศรีอยุธยานะคะก็เป็นพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมทั้ง7แห่งก็ถือว่าได้รับความเสียหายไปมากพอสมควรหลายๆคนนี่ก็หยุดงานไปขาดรายได้ไปนะคะก็อยากฝากให้รัฐบาลช่วยดูแลด้วยก็แล้วกันนะคะรวมไปถึงก็ส่งผลกระทบสำหรับเราทุกคนด้วยนะเพราะว่าเมื่อโรงงานไม่ได้ผลิตสินค้าเราก็ไม่มีสินค้าที่จะอุปโภคบริโภคกันนะคะอย่างเช่นน้ำดื่มเนี่ยสำคัญมากอย่างที่เราอย่างไปประเทศสิงคโปร์มาน้ำดื่มจะแพงมากซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเราน้ำดื่มกำลังจะแพงไปแล้วแพงไปแล้วขวดนึงประมาณ40กว่าบาทโอ้ซื้อไม่ลงขวดแบบเล็กๆอะค่ะคุณผู้ชมแบบซื้อไม่ลงจริงเพราะว่าเอ้ยลองกินน้ำอารมณ์แทนดีกว่าไหมอะดูน้ำเปล่ามันทำไมแพงขนาดนี้เนาะนั่นเป็นน้ำแร่หรือเปล่าพี่เอ๋คงนำเข้าด้วยไงนำเข้าด้วยใช่แพงมากเฮ้ยช่วงนี้เราได้กินของนอกกันใช่ไหมของนำเข้าแต่ไม่ค่อยดีกับเงินในกระเป๋าสักเท่าไหร่โอเคเข้าใจแล้วช่วงนี้เมื่อกี้พูดคุยว่าเป็นช่วงปีใหม่ใช่พี่ว่าอิงมีอะไรมาบอกเรากับปีใหม่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะจะปีใหม่แล้วก็จะปีใหม่แล้วนะคะสถานการณ์น้ำท่วมก็ค่อยๆคลี่คลายไปแล้วอยากให้ทุกๆคนเนี่ยมีกำลังใจต่อสู้ในการทำงานต่อไปแต่ว่าก่อนที่จะสตาร์ททำงานกันเดี๋ยวไปเที่ยวกันหน่อยดีไหมค่ะดีนะคะใช่ใช่วันนี้นะคะหญิงก็มีเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ภูชี้ฟ้าขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมซึ่งจังหวัดเชียงรายนี่นะคะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงรายก็คือภูชี้ฟ้านี่แหละเพราะว่าช่วงเช้าจะมีบรรยากาศที่สวยงามมากพี่เอ๋สามารถที่จะขึ้นไปดูหมอกได้สวยงามมากจริงๆอันนี้ใช่สวยภาพที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชมค่ะส่วนเบนบนยอดภูชี้ฟ้านะคะก็จะเป็นจุดชมวิวแล้วก็จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามนะคะในตอนเช้าเนี่ยก็จะมีทะเลหมอกปกคลุมในหุบเขาซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังคิดอยู่นะคะว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนถ้าขึ้นเหนือเนี่ยอย่าลืมที่จะไปแวะที่ภูชี้ฟ้าจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะสวยๆพี่เอ๋สวยมากสวยมากไปกัน3คนเรียนออกค่ารถให้นั่นพี่เลี้ยงข้าวโอเคจัดไปค่ะเป็นยังไงสนใจไหมก็ดีนะเดี๋ยวไปพรุ่งนี้เลยดีไหมคะพี่โอ้โหอย่างนั้นเลยล่ะค่ะใจร้อนนะคะจริงๆปีใหม่ก็ต้องเที่ยวประเทศไทยเนาะจริงๆใครที่แบบว่าพอปีใหม่เราไปเที่ยวนอกเลยแบบคุณคิดผิดมากคือที่กำลังจะบอกเพราะว่าอยากจะให้ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจไทยหน่อยให้คึกคักกันหน่อยต้อนรับปี2555ใช่จริงๆเหมือนอย่างที่บอกแหละว่าเราต้องช่วยกันเพราะว่าวิกฤตเรื่องของอุทกภัยมันก็มีมาค่อนข้างหนักพอสมควรเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันการที่เราเข้าไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเราเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นอะไรกันก็ใช่มันถือเป็นการที่เราคนไทยช่วยกันเองด้วยอย่างนึงเหมือนกันใช่ค่ะผู้ชมขึ้นเหนือไปแล้วเดี๋ยวไปลงใต้กันนิดนึงไปที่จังหวัดพังงากันค่ะซึ่งก็เป็นอุทยานแห่งชาตินะคะหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงานั่นเองนะคะวันนี้ก็มีภาพมาฝากกันด้วยนะสวยงามมากน้ำใสมากนะคะจุดเด่นของอุทยานแห่งนี้ก็คือแนวปะการังที่สมบูรณ์มากจริงๆทั้งน้ำตื้นแล้วก็น้ำลึกนะคะบนบกก็จะมีสภาพป่าที่สมบูรณ์มากๆสำหรับใครที่ชอบเที่ยวทะเลชอบดำน้ำดูปะการังแนะนำที่นี่เลยนะคะใช่ค่ะน้ำใสกันเยอะจริงน้ำใสมากน้ำนิ่งด้วยน่าจะสวยงามมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอ่าวต่างๆอยู่บนเกาะด้วยนะคะอย่างเช่นอ่าวสุเทพนะคะก็จะอยู่บนเกาะสุรินทร์ก็ถือว่าเป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะนี้แล้วก็มีแนวปะการังยาวถึง 1,200 เมตรคือดูกันให้หนำใจไปเลยนะคะพูดถึงภาคใต้
แนะนำคิดถึงบ้านหรือเปล่าใช่บ้านอยู่หาดใหญ่จริงๆหาดใหญ่ก็จัดทุกปีครับปีนี้ใครที่ลงใต้พังงาที่พักเต็มฝั่งอันดามันเต็มไปหาดใหญ่แล้วกันนะครับหาดใหญ่มีอะไรให้เที่ยวบ้างหาดใหญ่มีอะไรให้เที่ยวเหรอจะบอกว่าหาดใหญ่จริงๆเป็นเมืองเหมือนเป็นแค่เมืองเศรษฐกิจสถานที่ท่องเที่ยวจะเป็นพวกช้อปปิ้งแล้วก็มีพบปะชาวจะมีชาวสิงคโปร์มาเลเซียส่วนใหญ่จะมาเที่ยวหาดใหญ่กันแล้วเราปีที่ผ่านมาซึ่งงานจัดใหญ่มากเขาดาวคนเยอะมากจุดพลุสวยงามที่ตรงสี่แยกกลางเมืองหาดใหญ่เลยยังไงเชิญชวนแล้วกันหาดใหญ่ปีนี้ใครที่สนใจก็แวะไปหาดใหญ่ได้เนาะหลายหลายคนก็อาจจะขึ้นเหนือล่องใต้ก็แล้วแต่ความถนัดเลยชอบแบบไหนแล้วก็มาที่สุดท้ายเลยนะคะที่ไปอีสานกันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะสำหรับใครที่ชอบดูนกนะคะเดินป่าก็สามารถไปที่นี่ได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่ตอบสนองความต้องการของคนที่ชอบธรรมชาติธรรมชาติไปกันเยอะๆนะคะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้คึกคักนะคะไปกันทุกภาคเลยนะที่บอกครับประเทศไทยที่ท่องเที่ยวทั่วทุกภาคแทบทุกจังหวัดแทบทุกตำบลเลยเที่ยวได้หมดเที่ยวได้หมดใช่สวยมากทุกที่สวยจริงๆใช่ครับอย่าให้เงินไหลออกไปนอกประเทศเที่ยวในเมืองไทยให้หมดก่อนใช่ยิ่งเราต้องช่วยกันเนาะอย่างที่บอกใช่ใช่ครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวพิษณุโลกค่ะพรุ่งนี้ไปพิษณุโลกเราไปด้วยกันค่ะใช่ไหมก็เหลือผมคนเดียวเฮียซีนะยกหน้าที่นี้ให้เบนค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะอยากจะบอกว่า เราเนี่ยก็ได้พูดถึงหลากหลายประเด็นกันไปมากๆเลยเนาะในเรื่องของประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องนึงที่หลายๆคนเนี่ยก็ต้องหันมาดูเหมือนกันการเลือกผู้แทนเข้าไปทำงานแทนเราอันนี้ก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์ให้ดีๆด้วยเหมือนกันเงินของเราทุกบาททุกสตางค์ที่ออกจากกระเป๋าไปมันได้ถูกนำไปใช้ในการบริหารประเทศนะคะผ่านภาษีที่เราได้เสียนั่นแหละถูกต้องซึ่งอันนี้เนี่ยก็อยากจะฝากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามได้ตรวจสอบในเรื่องของการทำงานของรัฐบาลด้วยแหละว่าการทำงานของรัฐบาลจริงๆแล้วเนี่ยเอาเงินงบประมาณทั้งหมดเนี่ยไปทำอะไรในส่วนไหนบ้างเราเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะคะอย่างที่บอกว่าคุยกันก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเนาะครับผมค่ะยังไงก็สำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะยกหน้าที่ให้น้องเบนกับน้องคนเดียวน้องเบนกับน้องหมิ่มนะคะเนี่ยมาจัดรายการน้องเบนกับน้องหมิ่มเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามชมกันต่อในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ